ยาแก้บ้านหมุนคนไข้กินยาต่อเนื่องไปแป๊บหนึ่งละประมาณ 2-3 วันอาการบ้านหมุนหายแล้วต้องกินยาต่อไหมต้องดูแลตัวเองยังไงต่อคลิปนี้ไปฟังกันครับสวัสดีครับเภสัชประจำบ้านเพราะเราอยากทำให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับอาการบ้านหมุนนะครับเราจะคุยกันใน3คอนเทนต์คือ1อาการบ้านหมุนมีอาการยังไงเอาแค่อาการเลยนะอาการบ้านหมุนมีอาการยังไง2ยาที่กินปกติที่เราจ่ายในร้านยาเราจะจ่ายแบบไหนไปและ3ถ้าเกิดหลังจากกินยาต่อเนื่องไปประมาณ 2-3 วันแล้วอาการดีขึ้นเราหยุดยาไหมหรือเราต้องกินยาตัวไหนต่อหรือว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงหัวข้อแรกดูก่อนว่าอาการบ้านหมุนมีอาการอย่างไรเวลาที่เรามึนหัวนอกเหนือจากบ้านหมุนมันเป็นอะไรได้อีกความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวัดความดันนะครับ1คือความดันสูงความดันต่ำมึนหัว2ไมเกรนอาการไมเกรนมันจะไม่ใช่มึนปวดตึ๊บๆๆอาการไมเกรนเรื่องที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดหัวร้าวครึ่งหัวเวลาโดนแสงหรือโดนเสียงมากๆจะมีอาการปวดหัวมากขึ้นและต้องระวังว่าอาการมึนหัวที่เราเป็นเนี่ยไม่ได้มีอาการฟาสก็คือปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำนู่นจำนี่ไม่ได้ซึ่งไอ้ภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองตีบเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าคนไข้เราเป็นบ้านหมุนเนี่ยลองเคลียร์ไอ้เรื่องพวกนี้ไปก่อนนะครับก็คือเรื่องของความดันสูงความดันต่ำนะครับปวดหัวไมเกรนหรือว่าในกลุ่มของพวกหลอดเลือดในสมองอุดตันอะไรต่างๆถ้าเคลียร์ไอ้พวกนี้แล้วเออก็ดูแล้วคนไข้ก็ดูคุยเป็นปกตินะแต่อาการหลักของคนไข้ที่เจอคือเวลาพอมันหมุนขวาแล้วหัวมันยังติ้ว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 ขวาเรื่อยๆหุนซ้ายปุ๊บมันก็ยังติ้วซ้ายเวลาเอ็นตัวฟลิกดาวน์ลงไปปุ๊บมันก็ยังติ้ว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 อยู่ในหัวอันนี้คือภาพหลักของเรื่องของอาการบ้านหมุนนะครับถ้าเกิดเป็นคนไข้มีอาการประมาณนี้เราจะคิดเอาไว้ก่อนว่าเอ้ยอาจจะเป็นบ้านหมุนอาการบ้านหมุนเช็คกันนิดนึงว่าเฮ้ยคนไข้มันมีอาการแบบนี้แหละแต่เราจะคอนเฟิร์มไงว่าคนไข้มีแนวโน้มที่จะเป็นบ้านหมุนมากขึ้นคนไข้ควรจะต้องมีการภาวะเครียดนะครับเครียดช่วงนี้ทำงานหนักเยอะๆใช้สมองเยอะๆประสาทตึงเรื่อยๆ2นอนน้อยนะครับมีการนอนพักผ่อนน้อยร่วมด้วยช่วงนี้งานหนักนอนน้อยกินน้ำน้อยทานอาหารไม่ครบนะครับกินแต่ผักผลไม้ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์หรือกินแต่เนื้อสัตว์ไม่กินผักผลไม้หรือทานอาหารน้อยมากๆร่างกายแบบขาดวิตามิน lack of วิตามินแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จู่ๆเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มันก็ติ้ว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 เริ่มมีอาการตั้งแต่นิดๆไปจนถึงติ้วมากๆก็ได้นี่คืออาการที่เราจะไดแอคคนไข้ว่าเฮ้ยเนี่ยคล้ายๆประมาณนี้มีโอกาสในการเป็นบ้านหมุนนะครับไปดูหัวข้อที่2กันครับหัวข้อที่2บ้านหมุนเรารักษายังไงในร้านยาบ้านหมุนส่วนใหญ่เราจะแบ่งยาออกเป็น2ก้อนครับก้อนแรกคือทรีตในเรื่องเกี่ยวกับการที่มันโครงเคลงบ้านหมุนอยู่นะครับแก้ในเรื่องของความหมุนจริงๆกับอย่างที่2คือเราจะจ่ายในกลุ่มของตัววิตามิน B ที่เอาไว้ใช้ในการบำรุงปลายประสาทซึ่งอาจจะจ่ายเป็นปริมาณสูงและต่อเนื่องยาในกลุ่มแรกที่มันเป็นกลุ่มในการที่จะแก้ไอ้เรื่องของดิซซี่ต่างๆในเรื่องของการโครงเคลงเนี่ยบางทีเราจะมีถ้าตัวดีหน่อยเราก็จะจ่ายเป็นพวกตัวเบต้าฮิสทีนพวกเซิร์กนะครับเป็นพวกเซิร์กไม่ว่าจะเป็นขนาด16มิลลิกรัมหรือ24มิลลิกรัมให้ทานวันละ3ครั้งก็จะแก้ในเรื่องของการโครงเคลงได้กินต่อ1เม็ดวันละ3ครั้งกินต่อเนื่องประมาณ 2-3 วันขึ้นไปนะครับดูตามอาการแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอ้โหไม่มีเซิร์กอะร้านยาแถวบ้านหาเซิร์กไม่ได้ตัวไทยทำก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเตย์มีอีกหลายตัวมากเลยนะครับแต่ขอให้มันเป็นเบต้าฮิสทีนคำถามถัดมาคือบางทีอ่ะคุณหมอจะจ่ายพวกยาแก้เมารถหรือไดเมนไฮดรีเนตแก้มึนงงอ่ะพวกดรามามีนไดเมนไฮดรีเนตใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพมันก็จะด้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกในกลุ่มบ้านหมุนจริงก็ไปกินพวกเซิร์ฟจะดีกว่ากลุ่มที่2คือในกลุ่มของตัววิตามินที่เอาไว้ใช้ในการบำรุงปลายประสาทเวลาที่เราจะบำรุงในกลุ่มของคนที่เป็นบ้านหมุนเนี่ยเราจะจ่ายเป็นพวกตัววิตามิน B 162ในปริมาณสูง
นะครับก็แล้วแต่มีหลากหลายยี่ห้อมากก็กิน 1/62 ในปริมาณสูงหรือถ้าเกิดไม่ใช่กลุ่มของตัววิตามิน B1/62 เราก็จะจ่ายเป็นตัววิตามิน B รวมหรืออาจจะจ่ายโปรตีนที่เอาไว้ใช้ในการบำรุงร่างกายให้คนไข้มีความแข็งแรงมากขึ้นนี่คือคอนเซ็ปต์หลักๆในการที่เวลาคนไข้กำลังติ้ว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 อยู่เนี่ยเราจะจ่ายยาแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้คือแก้มึนงงตัวนึงนะครับกับอีกกลุ่มนึงก็จะเอาไว้ใช้ในการบำรุงปลายประสาทบำรุงร่างกายคำแนะนำเพิ่มเติมของคนไข้คือนอนพักนะครับหลังจากกินยาไปถ้าเกิดสมมติว่านอนพักสักระยะหนึ่งได้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยลุกขึ้นมาทำอะไรเบาๆแล้วก็ลงกลับลงไปนอนใหม่นะครับให้พักแบบนี้โดยทั่วไปถ้าเกิดร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากแข็งแรงดีเนี่ยประมาณสัก 1-2 วันอาการเหล่านี้ก็จะดูดีขึ้นนะครับการติ้ว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 ก็จะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องใส่เครื่องหมายคำถามมาไว้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยนอกเหนือจากบ้านหมุนตัวเป็นอะไรวะเนี่ยหรือควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้ดูอาการเพิ่มเติมหมอเขาอาจจะดูว่ามีผลึกแคลเซียมหลุดที่หูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ดูแลเพิ่มเติมนะครับหัวข้อที่3ที่จะคุยคือถ้าหายแล้วต้องกินยาตัวไหนเพราะเนี่ยเราเจอคำถามเพราะเมื่อกี้ตอนทำงานก็ได้คำถามนี้มาเลยครับว่ากินต้องกินต่อเนื่องไหมเนี่ยบ้านหมุนหายแล้วหายแล้วต้องทำยังไงคำว่าหายแล้วอย่างนี้ก่อนครับการที่เรารักษาบ้านหมุนแนะนำว่าให้กินยาต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ 2-3 หรือ4วันต่อเนื่องก่อนอย่ากินแค่วันเดียวเอ๊ะหายแล้วหยุดเลยไม่เอากินยาในซีรีส์2ก้อนอันนี้เนี่ยให้ครบต่อเนื่องนะครับประมาณสัก3วันเป็นอย่างต่ำก่อนหลังจากที่3วันจบแล้วในเรื่องของการมึนงงเราอาจจะเก็บเอาไว้ได้ก็ไม่ต้องกินยาแก้มึนงงไม่ว่าจะเป็นเซิร์กสเตย์หรืออะไรก็แล้วแต่เบต้าฮิสทีนเก็บเอาไว้ได้นะครับแต่ในเรื่องของการบำรุงร่างกายแนะนำว่าให้ทานต่อเนื่องเอาไว้ก่อนเพราะก็ไอ้ที่เราเป็นบ้านหมุนนะมันเกิดจากการที่ร่างกายเราวีคนะครับดังนั้นถ้ามีส่วนในการบำรุงจัดการกินยาบำรุงร่างกายต่อเนื่องอีกสักระยะประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วระวังพฤติกรรมที่มันจะทำให้เรามีอาการบ้านหมุนได้อย่างเช่นอ๋อรู้ช่วงนี้นอนน้อยเราก็ไปปรับในเรื่องของการนอนนะครับถ้าเกิดรู้ว่าอ๋อตอนนี้ช่วงนี้กินอาหารจู่ๆเพิ่งมาทำ IFจู่ๆช่วงนี้พยายามโหมลดอาหารช่วงนี้พยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตลดข้าวแป้งน้ำตาลอย่างฉับพลันมาเลยมึนมันก็อาจจะเกิดภาวะของความผิดปกติของร่างกายแบบนี้ได้ก็ไปตามหาสาเหตุนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมในช่วงที่เรากำลังอัดไอตัววิตามินในการบำรุงร่างกายหรือโปรตีนในการบำรุงร่างกายอยู่นะครับแล้วพอเราปรับร่างกายเข้าที่แล้วเนี่ยก็ถอนยาออกถอนไอตัววิตามินบำรุงร่างกายนี้ออกร่างกายเราก็จะกลับเป็นปกติแล้วเราก็จะคาดหวังว่าอาการบ้านหมุนจะไม่กลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากกินยาไปหายแล้วพอหยุดวิตามินไปปุ๊บตายแล้วอีกประมาณสัก2สัปดาห์กลับมาเป็นอีกก็ต้องใส่เครื่องหมายคำถามว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้2สัปดาห์ที่หลังจากเราหยุดยาไปอ่ะมีอะไรหลุดแน่ๆก็ต้องตามไปเช็คอาการเหล่านั้นเช่นกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้เป็นคำถามว่าหลังจากที่เรากินยารักษาอาการบ้านหมุนไปแล้วดีขึ้นแล้วอ่ะกินประมาณ 2-3 วันฉันต้องหยุดยาหยุดหมดเลยไหมคำตอบคือหยุดเฉพาะส่วนที่เป็นยารักษาอาการดิซซี่นะครับหรือการบ้านโครงพวกเบต้าฮิสทีนไอพวกนั้นหยุดได้หลังจากกินไปแล้ว 2-3 วันแต่ในเรื่องของการบำรุงร่างกายแนะนำให้กินต่อเนื่องไปอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วค่อยๆพิจารณาสาเหตุและป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเพลียจนกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้มีคำถามมีคอมเมนต์ใดๆสามารถฝากเอาไว้ด้านล่างได้เลยก็จะพยายามเข้ามาตอบในทุกๆคำถามให้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจสัตว์กรผู้ทำคลิปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ